วันนี้คุณทำให้ผมรู้สึกเสียใจที่กลับมาหาคุณครั้งก่อนที่รู้ว่าคุณรักพิการผมยังไม่รู้สึกแบบนี้ทำตามหัวใจคุณสิลุยเลยผมพูดแบบนั้นได้เพราะว่าผมเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักก็คือรอยยิ้มความสุขความจริงใจแค่อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ยิ้มได้แล้วแต่คุณไดคิสต้องเจ็บแน่ๆคุณลืมสิ่งที่คุณสอนผมตอนอายุ13คุณอย่าทำให้ผมเสียใจที่กลับมาหาคุณเลยนะผมไม่มีอะไรจะพูดกับคุณพูดไปคุณไม่เข้าใจหรอกฉันทำอะไรผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ต่อไปเถอะอะทำไมพูดแบบนี้อ่ะนี่นายกำลังทำให้ฉันรู้สึกแย่จริงๆนะนายชอบบอกว่าฉันใช้ชีวิตไม่ถูกก็ฉันก็เป็นของฉันแบบเนี้ยถ้านายจะผิดหวังมันก็ช่วยไม่ได้ป่ะวันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วก็ใจร้ายถ้าเกิดคุณรักใครจริงเนี่ยคุณก็แค่ให้เขารักคุณก็พอไหมอย่ามัวแต่คิดลบหาทางทำร้ายจิตใจคนอื่นเขาเลยทำไมต้องพูดกับฉันแรงขนาดนี้ด้วยอ่ะพูดอ้อมๆไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอกนายแหละใจร้ายถ้าเธอไม่สบายใจแบบนี้ผมนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายไม่สบายใจมากกว่าทำอะไรอ่ะคุณเข้าไปนอนในห้องไปนายจะไปข้างนอกเหรอผมจะไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับคุณเข้าไปนอนในห้องด้วยฉันถามว่าจะไปไหนเต้าหู้ปิดประตูเสียงดังอีกเด็กที่มีหูสับพร้อมฝาแก้วซึ่งหลายคนชื่นชอบมากที่กลับมาได้แล้วฉันจะเปลี่ยนรหัสกุญแจแล้วนะฉันจะเรียกบริษัทขนของมาย้ายเข้าของนายออกไปเลยนะจะกลับกี่โมงทำไมไม่ตอบฉันน่ะใครมันจะไปตอบทันนะใจร้อนหรือใจจริงๆเลยฉันยังไม่นอนนะจะรอนายกลับบ้านแค่ประโยคเดียวผมก็หายโกรธเธอแล้วล่ะทำไมกลับมาช้าจังเลยอ่ะไปไหนมาผมกลับมาแล้วคุณยังไม่ไปนอนอีกเหรอผมจะนั่งดูทีวีสักพักดูอะไรหรอยังไม่รู้เลยนี่เรื่องนี้เขาว่าสนุกแล้วคุณไม่ไปนอนเหรอโหยเรื่องนี้เพิ่งมาเลยดูพร้อมกันเลยเนาะพอได้ทำแบบนี้ผมก็ใจอ่อนไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะทำเรื่องไม่ดีอะไรไว้แต่สุดท้ายผมก็ยังชอบเธอเอ๊ะถ้าเกิดจะดูเนี่ยก็ไปนั่งดีๆเลยไปไปนี่ขยับไปเลยไปขยับไปอะไรเนี่ยถูแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะที่พูดแรงไปอ่ะไม่เป็นไรหรอก
ฉันว่านะคนเราก็มีความคิดต่างกันเราก็ใช้ชีวิตไปเลยแบบที่เราคิดนั่นแหละถูกต้องที่สุดละคุณเพิร์ลสวัสดีค่ะแค่นี้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทัชชะครับมาพบคุณเมษาครับคุณเมษาทีมนิวแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ครับสักครู่นะคะขอบคุณครับฮัลโหลครับคุณเมษาคะมีแขกมาขอพบค่ะงั้นให้เขาไปรอร้านกาแฟก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงไปครับผมเผื่อว่าคุณเพิร์ลมีอะไรอื่นๆอีกอะค่ะเราอยากให้มันดูแบบจับต้องได้จริงสวัสดีครับครับผมเมษาจากทีมนิวแบรนด์ครับไม่ทราบว่าจากไหนล่ะครับคุณเหรอครับเมษาใช่ครับผมเมษาเองครับไม่ทราบว่าแผนของคุณมีคนชื่อเมษาหรือเปล่าครับไม่มีนะครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมคุณเพิร์ลขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะร้อนไหมคะขอโทษจริงๆนะคะพอดีแม่ตั้งร้อนไหมคะเดี๋ยวเอาทิชชู่ให้คุณคุณเมษาคุณจะหนีไปไหนคุณเมษานี่คุณเป็นไรเนี่ยอยู่ดีก็หายไปผมโทรหาก็ไม่รับสายเปลี่ยนเบอร์บล็อกเบอร์ผมอีกแล้วตกลงคุณชื่ออะไรรัชนูรัชนูห้อง610เหรอจริงปะเนี่ยใช่ฉันชื่อรัชนูห้อง610ทำไมแล้วมันมีอะไรมันไม่ยังไงผมไม่อยากจะเชื่อไงคุณนี่เราอยู่ห้องติดกันมาตลอดเลยเนี่ยนี่มันบุกเพสันนิวาสชัดๆนะเนี่ยเพอร์เจอร์นะเขาตามมาถึงนี่เลยเหรอคะพี่เปียกเขาใช้ชื่อผมเนี่ยนี่ถ้าเลิกกันน่าจะบอกผมหน่อยแบบนี้ผมตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วทำไมเขาเลิกกันนะคะก่อนหน้านี้พี่เปียก็ดูแฮปปี้ดีออกไปเจอกันทุกสุขเลยลองถามเขาเองดูสิฮัลโหลคิสเปิดทีวีดู77ช้อปปิ้งตอนนี้เลยฉันไม่หาเธอเดี๋ยวนี้เลยโอเคอายุ36แสดงว่าคุณแก่กว่าผม3ปีทำไมคุณจะต้องจริงจังขนาดด้วยที่ผ่านมาเราก็เจอกันแค่ทุกวันศุกร์ฉันจะเชื่ออะไรอยู่เท่าไหร่มันมีอะไรแตกต่างเหรอนี่คุณไม่ได้อ่านไลน์ผมเลยเหรอมันคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณไอ้วันนั้นที่ผมรอคุณน่ะผมก็ซื้อดอกไม้ซื้อสร้อยข้อมือบอกฉันทำไมเอ้าแล้วอยู่ทำไมคุณหายไปอ่ะมีอะไรหรือเปล่าฉันท้องไม่มีอะไรฉันสนุกพอแล้วจริงๆฉันก็ยังมีความทรงจำดีๆให้คุณอยู่นะแต่พอคุณทำแบบเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะจบนะเอ้ยเดี๋ยวคุณ
ผมไม่ได้ต้องการให้มันจบแบบนี้นี่คุณไม่รู้เลยว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยผมคิดว่าเราคิดเหมือนกันซะอีกนะคุณบอกให้ผมไปหาตอนไหนผมก็ไปหาตอนนั้นคิดว่าผมทำแบบนี้เพราะผมบ้าผู้หญิงเหรอฉันต้องไปทำงานแล้วแล้วก็อย่ามาหาฉันที่บริษัทอีกนะฉันไม่อยากให้คนเอาไปเมาฉันก็มองไปหาคุณที่ห้องห้ามเด็ดขาดเลยถ้าคุณมากดกริ่งห้องฉันฉันจะย้ายออกทันทีเฮ้ยเมษาเฮ้ยแล้วชนูแล้วเธอดูสิพอเทียบกันใกล้ๆเนี่ยเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยเข้าก๊อปแต่ดีไซน์เท็กเจอร์แย่กว่าคัตติ้งก็ชุยๆคนดูไม่รู้หรอกแล้วราคาต่างกันตั้งเยอะฉันว่าไลฟ์ครั้งต่อไปเรามีปัญหาแน่ฉันว่าเราควรเปลี่ยนสินค้าใหม่วีคหน้าเนี่ยนะเธอหาอย่างอื่นมาเปลี่ยนแทนได้ไหมจะเป็นนำเข้าหรือว่าจะเป็นแบรนด์ไทยก็ได้ต้องได้เร็วที่สุดคุณภาพต้องดีกว่าเดิมหรือว่าเทียบเท่าเธอพอหาได้มั้ยเธอเชื่อฉันมั้ยล่ะฉันถามว่าเธอเชื่อฉันมั้ยฉันเชื่อใจเธอเธอมีประสบการณ์มีคอนเนคชั่นมีไหวพริบและเธอก็เป็นมืออาชีพเธอเชื่อใจฉันไหมในฐานะเพื่อนฉันเชื่อใจเธอฉันจะทำให้ดีที่สุดเย็นนี้ไปช่วยยกโต๊ะที่บ้านฉันหน่อยสิฮไหนอ่ะให้ช่วยยกโต๊ะตัวไหนปกติจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะที่มาช่วยฉันยกโต๊ะน่ะเรื่องยกโต๊ะของเธอนี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงเรื่องที่ฉันปิ๊งใครแล้วก็ส่งเมสเสจไปหาบอกให้มาช่วยยกโต๊ะที่ห้องหน่อยแล้วก็มีอะไรกันใช่ไหมเธอเชื่อเหรอตอนที่คนพูดถึงเรื่องเนี้ยเธอไม่เคยอยู่ข้างฉันเลยฉันจะบอกอะไรให้นะเรื่องข่าวลือเนี่ยฉันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะยังไงเธอก็เป็นเพื่อนฉันอยู่แล้วแล้วตอนนี้สำหรับเธอฉันยังเป็นเพื่อนเธออยู่หรือเปล่าก็วันนั้นเธอบอกฉันแล้วนี่ว่าฉันเป็นเพื่อนเธอฉันโกหกเธอก็รู้ว่าฉันโกหกแต่เธอจับมือฉันเพราะเธอก็มีแผนของเธอนะใจต่อให้เราจะพูดว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าเราจะพูดว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแต่เราก็เคยเป็นเพื่อนกันนะเธออย่าแย่งการไปจากฉันเลยนะน้ำอุ่นนะคะจ้ะโอเคไหมคะเยี่ยมทานได้เยอะนะคะ
จะยังมีแกงแล้วก็น้ำพริกอีกถ้าเกิดว่าหิวเนี่ยพี่กันก็ค่อยเอาออกมาอุ่นเอาแล้วกันนะคะจ้ะพี่กันดูโอเคแล้วจะเห็นนี้ก็สบายใจค่ะเดี๋ยวไปเก็บให้นะคะอยู่บ้านเหรอนึกว่าคุณไปเดทกันนะใจซะอีกอ้าวคิสเข้ามาก่อนสิฉันกำลังจะกลับพอดีใจอยู่เถอะตอนนี้คุณไม่ควรถือวิสาสะเข้ามาในบ้านผมแบบนี้นะฉันอยากคุยกับคุณยังมีเรื่องอะไรต้องคุยอีกคือฉันมีนะใจช่วยกลับไปก่อนได้ไหมวันนี้เราสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันฉันขอโทษที่ผ่านมาฉันผิดเองฉันจะเปลี่ยนตัวเองอะไรที่คุณไม่ชอบฉันจะไม่ทำเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคุณไปเถอะแล้วอย่ากลับมาอีกพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่เอาใจไปไว้ตรงกลางระหว่างพี่กับเขาอีกแล้วอ่ะพี่คิดว่าใจดูเหมือนไม่ได้เป็นอะไรพี่คิดว่าใจไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะใจก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะพี่บอกว่าพี่สบายใจที่อยู่กับใจเพราะใจไม่คิดอะไรพี่คิดผิดละใจอ่อนไหวมากเรื่องพี่ใจพยายามทำทุกอย่างเพื่อพี่ใจตั้งใจทำงานเป็นบ้าเพื่อไม่ให้พี่ผิดหวังพยายามคิดหาโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อให้พี่ชมใจใจทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอะคะพี่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเลิกคิดว่าใจไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่ได้แล้วKiss เป็นอะไรหรือเปล่าไปดื่มกันหน่อยไหมเธอกับฉันเนี่ยนะทำไม
คิสฉันมีหลายอย่างที่อยากจะคุยกับเธอฉันไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอสงสารฉันเหรอที่เห็นฉันร้องไห้ขอร้องการขนาดนั้นน่ะเธอยังไม่รู้จักฉันอีกหรอให้ฉันทำมากกว่านี้ก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการสงสารตัวเองไปเถอะพอเธอจากการข้างเดียวคิสเพิ่มสลัดผักได้ไหมได้หมดเลยทุกอย่างที่คุณต้องการวันนี้กลับมาเร็วจังเลยมิวสิกคิวขอเพลงความเศร้าไม่ขอเพลงความเจ็บปวดไม่ฉันขอเพลงความโกรธไม่ฉันขอเพลงงานศพเลยดีกว่าโอ้ยอยากตายจริงเลยมีให้ผมช่วยห้ามคุณหรือว่าช่วยฆ่าคุณเดียข้าจะได้ตายเลยขอแบบโหดร้ายทารุณที่สุดเอาแบบนี้ไหมเลื่อยไฟฟ้าไหมโอ้ยไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมชีวิตฉันถึงเหมือนนี่วุ่นวายขนาดนี้นะนายลองบอกสินายชอบพูดเหมือนนายเข้าใจชีวิตดีทำไมชีวิตฉันชีวิตพี่การยายคิสมันถึงได้ยุ่งเหยิงขนาดเนี้ยผมอ่ะไม่เข้าใจเรื่องรักสามเศร้าแบบนี้หรอกนะไอ้ผมรู้แค่ว่าถ้าเกิดเราซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเนี่ยไม่ว่าเรื่องมันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลงเอยด้วยดีนี่คุณยังไม่ได้กินอะไรมาเดี๋ยวผมไปทำอะไรให้กินฉันไม่ไหวแบตหมดอ่ะช่วยฉันด้วยกินอะไรดีกินน้ำพริกก็ได้หรือต้มยำหัวปีก็ดีไม่ต้องมาพูดเลยคุณเอาไปหมดแล้วไงทำสปาเกตตี้ได้ไหมสปาเกตตี้นี่แล้วก็ซอสมะเขือเทศมีปะซอสมะเขือเทศถือไงแล้วก็เพิ่มสลัดผักได้ไหมได้หมดเลยทุกอย่างที่คุณต้องการ